วันนี้เช้าของวันที่3นะครับออกจากห้องพักจะเดินไปกินอาหารก่อนที่พักไฟสวยมากเดี๋ยวเราไปเก็บของที่ห้องแล้วครับแล้วก็ออกเดินทางต่อกับข้ามเรือกลับไปยังตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับต่อให้คนลงก่อนที่ลองล้อใช่ไหมไม่เขามีเชือกล็อกล้ออยู่เหรอเขาต้องดึงออกก่อนต้องรอเอาหมุดที่ลองล้อเงี้ยออกก่อนแล้วก็ถึงจะไปได้ออกแล้วขึ้นสู่ฝั่งโดยสวัสดีภาพครับโอ้เย่โอ้เย่วันอาทิตย์เราก็จะถึงร้านติ่มซำแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปร้านเสรีแต้เตี้ยมนะครับพอดีเขาปิด11โมงไปไม่ทันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนร้านแต่ว่าก็ยังเป้าหมายติ่มซำอยู่หิวไหมครับหิวมากมากเรามากินอาหารที่ร้านสุทารสครับอันนี้ผมแอบพูดเบาหน่อยเพราะว่าเหลือเราสองคนในร้านเขาจะปิดร้านอยู่แล้วหลังจากเรากินติ่มซำเรียบร้อยแล้วก็กำลังมุ่งหน้าจะไปที่พักก่อนนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยเพิ่งเจอป้ายนี้ก็เมื่อวานไม่ได้เจอป้ายนี้ยาวไปยาวไปมาถึงที่พักแล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงไหนเพราะว่าดูโล่งๆเงียบๆกำลังไปติดต่อที่พักอยู่นะครับอันนี้มาใกล้ๆเขื่อนราชประภานะครับเดี๋ยวก็จะแวะไปดูที่เขื่อนเหมือนกันแต่ว่าเอาของมาเก็บที่บ้านก่อนเดี๋ยวไปติดต่อกันนะครับเดี๋ยวไปดูตรงเขื่อนอีกทีก่อนล้นแล้วคืนนี้ก็จะพักเป็นหลังๆแบบนี้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 วิวดีด้วยบอกให้นี่นะคะดูวิวข้างหน้าสักก่อนฮะเรากำลังหาที่จอดรถจุดชมวิวนะครับอ๋อเจอพอดีไม่ไกลมากมากันเป็นหมู่คณะเลยแอบจอดรถก่อนนะครับถึงจุดชมวิวเขื่อนราชประภาแล้วนะครับนู่นไปอยู่นู่นนี่เหรอกำลังเดินไปหา
ป้ายจุดชมวิวอยู่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถึงแล้วสองปีหนึ่งปีสองปีไปไหนนะเราจะไปตรงไหนก่อนนะนี่คือท่าเรือค่ะท่าเรือนะครับนี่เดินลงไม่ใช่เดินลงอ่ะเดินจากตรงวิวจุดชมวิวเขื่อนราชประภาจะไปดูตรงท่าเรือแบบหนึ่งไม่เดินไปอ่ะไปฮะไม่เดินอ๋อขับรถไปโอเคไปไปไปก็น่านั่งเล่นดินนะที่กว้างขวางมากเลยครับตอนนี้เรามาแวะสันเขื่อนราชประภานะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้ก็เลยจอดตรงนี้แหละเห็นไหมครับวิวไกลๆถ้าแดดล่มๆแสงสวยๆนี่สวยงามมากเลยอ่ะอันนี้ถ้าทางเปิดก็จะข้ามไปตามสันเขื่อนได้ข้างล่างก็จะเป็นโรงไฟฟ้านะครับเหมือนเขื่อนอื่นๆนี่ครับโรงไฟฟ้าอยู่ข้างล่างตอนนี้นะครับขึ้นมาบนจุดชมวิวตอนแรกจะมาจิบกาแฟข้างบนแต่ว่านั่นนะครับร้านอยู่ข้างบนนั้นไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วก็เลยถ่ายบรรยากาศแทนวิวเขื่อนราชประภาตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วตอนนี้ก็นี่หกโมงแล้วนะแต่ว่ายังไม่ลงมาจากเมฆดูตอนนี้สวยมากจริงๆเลยคนบันทึกภาพนะครับแต่เป็นขอบเส้นแบบนี้ก็สวยดีนะน่าเห็นชัดเลยอ่ะสวยงามโอเคครับวันนี้ทริปพระอาทิตย์ตกณเขื่อนราชประภาก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสวยจริงๆถ้าแบบลมเย็นๆกว่านี้คงจะฟินเฟ้อเลยนะครับสวยจริงๆไม่รู้จะบอกยังไงถ้าได้นั่งนอนดูก็โอเควันนี้เราก็คงปิดทริปเท่านี้เดี๋ยวไปหาข้าวกินแถวที่พักแล้วก็พักผ่อนพรุ่งนี้ก็อาจจะแวะตามทางก่อนขึ้นเครื่องกลับนะครับก็วันนี้สวัสดีเท่านี้ก่อนขอให้ชมภาพอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายหน่อยอ้าวพาโนบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยโอเคครับขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เราแวะมาทานอาหารนะครับที่ขอดูชื่อร้านที่ River View Resort ก็คือเป็นร้านอาหารในที่พักนะครับดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามี
มีนี่นะครับมีนี่นะครับวันนี้เราสั่งอาหารลงมาใต้เราต้องกินใบเหลียงจริงเหรอต้องกินผักกูดและเราต้องกินสตอทั้งหมดนี่คืออาหารใต้ทั้งหมดสรุปไม่รู้แต่รู้ว่าชอบกินนะครับมาใต้ห้ามพลาดกินละไม่รอละตักเลยตักเลยต้องกินคำใหญ่ๆอย่างนี้โอ้ยเห็นแล้วหิวเลยใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็รีบกินนะครับน่ากินทั้งนั้นโอเคผมกินบ้างล่ะบ๊ายบาย